วัสดีครับนี่คือ Insights News โมเมนต์ชวนฟินเมื่อแอปทัสออนควงหนุ่มนนกุลชานนท์ร่วมโต๊ะดินเนอร์กับแก๊งเพื่อนถูกแซวเลิกงานแล้วติดจรวดเลยเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนคลับต่างส่งเสียงเชียร์มาตลอดสำหรับคู่ของแอปทัสออนกับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนท์หลังจากที่ฝ่ายชายได้ออกมายอมรับแบบแมนๆว่ากำลังเดินหน้าจีบแอปทัสออนทำเอาคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่คอยเชียร์ต่างเฮลั่นกันทั้งโซเชียลและบอกเลยว่ายิ่งเปิดตัวคู่นี้ก็ยิ่งมีโมเมนต์หวานหวานมาให้แฟนคลับได้ฟินยิ่งกว่าเดิมโดยเฉพาะโมเมนต์ที่หนุ่มนนกุลโพสต์ภาพโชว์กล้ามหน้าท้องใน IG ส่วนตัวแอปทัสออนโผล่คอมเมนต์อีโมจิมองบนทันทีงานนี้ถูกแซวหนักแม่ออกอาการหวงส่วนทางด้านนนกุลเมื่อเห็นดังนั้นเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพตนเองสวมเสื้อเชิ้ตสีดำพร้อมแคปชั่นว่าเริ่มหนาวๆและใส่เสื้อดีกว่าเท่านั้นยังไม่พอด้านแอปทัสออนก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับนักแสดงชื่อดังสัญชาติเกาหลีใต้อีดงอุกหลังได้ไปร่วมงานเปิดช็อปแบรนด์เสื้อผ้าลอโลเพนาแห่งแรกของไทยที่สยามพารากอนแต่งานนี้นนกุลถึงกับโผล่คอมเมนต์ทันทีโดยระบุข้อความว่าผมใส่เสื้อแล้วสีดำด้วยนะด้านแอฟได้เข้าไปตอบกลับว่าครั้งนี้อีดงอุกครั้งหน้าเจอกงยูไม่วายแฟนๆแห่คอมเมนต์รัวอาทิเอ็นดูนึกว่าไม่มาเมนซะแล้วนะครับน้องนนเอ็นดูในความอ่อนทีมตามอ่านคอมเมนต์ค่ะฮ่าๆๆเป็นต้นล่าสุดมีเรื่องให้แฟนๆแซวกันอีกแล้วเมื่อมีเพื่อนคนหนึ่งของแอปทักษะออนได้ออกมาโพสต์ภาพโมเมนต์ที่แก๊งเพื่อนรวมตัวกันนัดทานดินเนอร์ในร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งในภาพนี้ก็มีนักแสดงมีชื่อมากมายอาทิแอปทักษะออนแอนทองผสมเชอรี่เข็มอักษรนัดมีเรียเป็นต้นและที่ถูกจับตาก็คือภาพนี้หนุ่มนนกุลร่วมเฟรมด้วยนั่นเองพร้อมระบุแคปชั่นว่า Thank you #พี่ป๊อปผู้ไม่มี IGFor the great dinner นะคะ Such a wonderful night with all the special people ค่ะด้านแอปก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าดีใจที่ได้เจอค่ะไว้นัดกันอีกนะคะพี่โองานนี้แฟนคลับโผล่คอมเมนต์แซวมากมายอาทิบางคนเลิกงานก็ติดจรวดเลยดีอะใจฟูเลยต้องขอบคุณลีดองวุกเจอคนห่วงแฟนแล้วหนึ่งจบงานติดจรวดไปเลยอะยิ้มกว้างเลยนะพ่อให้มันได้แบบนี้สิสุดยอดน้องนนของเจว่าด้วยเรื่องชุดก็คือมาในทีมเดียวกันตลอดเลยขออนุญาตแซวแมชกันเวอร์น่ารักมากและดีต่อใจมากๆค่ะขอบคุณสำหรับความน่ารักนี้เห็นรูปแม่แอปกับนนยิ้มหวานขนาดนี้ดีต่อใจมากค่ะอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ